คำนวณค่าตัวอย่าง2จงคำนวณค่า integrate เศษ dx ส่วน2บวก2 square root x square root x มี x ยกกำลัง1ส่วน2ที่เดียวนี่แหละฉะนั้นถ้าโจทย์ตัวอย่างที่1นั้น x ยกกำลัง1ส่วน2กับ x ยกกำลัง1ส่วน3ส่วน2กับส่วน3หาคลนอได้เท่ากับ6แต่อันนี้มีตัวเดียวเพราะฉะนั้นคลนอก็คือตัวมันเองก็คือ2งั้นก็เลยเซต u ให้ u ให้ u เท่ากับ x ยกกำลัง1ส่วน2จากนั้นนักศึกษาก็ยกกำลัง2พอยกกำลัง2ก็จะได้ x ตรงนี้ก็จะได้ u กำลัง2ครูเขียนเป็น x เท่ากับ u กำลัง2จากนั้นก็ดิฟนะครับ2บรรทัดนี้จะเหมือนกันทั้งตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2นั่นก็คือให้ u เท่ากับ x ยกกำลัง1ส่วน n n เป็นคลนอของส่วนของเลขชี้กำลังที่ปรากฏจากนั้นนักศึกษาก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวแปร u นะครับ integrate dx ส่วน2บวก2 square root x นะครับในนี้เหมือนบรรทัดเหมือนตัวอย่างก่อนให้ x เราได้ x เท่ากับ u กำลัง2ปุ๊บดิฟ x ก็ได้2 u du ฉะนั้นเศษ dx ก็จะเท่ากับ2 u du ส่วนข้างล่าง2บวก2 2 square root x ก็คือ u นั่นเอง2บวก2 u ดึงตัวร่วมออกมาได้เท่ากับ2เศษค่าคงตัว2ดึงออกมาเป็น2ส่วน2ทอนกันได้ก็เลยเหลือu ส่วน u บวก1 du ก็เป็นเศษส่วนพหูนามตอนที่เราเรียนการแยกเศษส่วนย่อยดีกรีเศษต้องน้อยกว่าดีกรีส่วนฉะนั้นในนี้ดีกรีเศษเป็น1ดีกรีส่วนเป็น1ตั้งหารเหมือนเดิมครับต้องตั้งหารเอาล่ะจะตั้งหารให้ดูนะจึงง่ายๆเลขคิดในใจแล้ว u หารด้วย u บวก1 u หารด้วย u บวก1นะครับได้รับ1นะคูณก็ได้ u บวก1เสร็จแล้วอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายอันนี้เราไม่เขียนเครื่องหมายบวกนะเปลี่ยนบวกเป็นลบหักกันไปลบบวก1เปลี่ยนเป็นลบ1ไม่มีตัวกระทำชักลงมาจะได้จำนวนเต็ม1เศษลบ1ส่วน u บวก1นะครับนี่ตั้งหารฉะนั้นเราก็แยกออกมาเป็นหน้าต่อไปครับนี่นะเราตั้งหารก็จะได้1ลบเศษ1 u ส่วน u บวก1ตั้งหารจะได้1ลบเศษ1ส่วน u บวก1นะครับถึงตรงนี้แล้วนะจากโจทย์ทีนะที่ครูยังไม่เอาออกตรงนี้เห็นไหมครับอินทิเกรต u ส่วน u บวก1 du นะครับถึงตรงนี้ฉะนั้นอันนี้ครูเขียนว่าโจทย์นะ u ส่วน u บวก1แยกอย่างนี้นะครับแยกออกมาตั้งหารได้อย่างนี้ก็เขียนเป็นอินทิเกรต1ลบเศษ1ส่วน u บวก1 du ขอเลื่อนขึ้นหน้าทีนี้นะถึงตรงนี้แล้วครับถึงตรงนี้แล้วอินทิเกรต1 du ก็ได้ u ลบอินทิเกรตเศษ1เราเจอบ่อยนะครับลักษณะนี้อินทิเกรตเศษ1ส่วน u บวก1แต่เราเขียน du เขียนสามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับเหมือนกับอินทิเกรตเศษ1ส่วน v dv v แต่ในสูตรเราเป็นอินทิเกรตเศษ1ส่วน u dv u จำได้ไหมได้ ln absolute u อ่ะแต่ u ในนี้ก็คือ u บวก1เดี๋ยวมันไปซ้ำคำว่า u ตรงนี้อีกนะฉะนั้นนักศึกษาต้องใช้ให้ถูกฉะนั้นก็จะได้ ln absolute นะครับในนี้มันเป็น u บวก1ลบ ln absolute u บวก1แล้วบวก4จากนั้นอย่าลืมแทนกลับคืนมา
u ก็คือ square root x ลบ ln absolute square root x บวก1บวก c จริงๆ square root x ก็เป็นจำนวนบวกนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0 square root x บวกกัน1ก็มากกว่าหรือเท่ากับ1ไอ้ absolute ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่เขียนไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับ2ตัวอย่างแล้วนะมันเป็นเทคนิคสุดท้ายแล้วนะครับเทคนิคนี้มีทั้งหมด4ตัวอย่างมาดูตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3จงคำนวณค่า